เคยใช้ Google Map วางแผนเที่ยวบ้างไหมครับสวัสดีครับพบกับโอคุกเข่าอีกแล้วนะฮะวันนี้ปกติเราจะเห็นกันในรายการพวกร้องให้หรือว่ารายการหัวแก้วหัวแหนมอะไรต่างๆที่ผมพยายามแยกรายการที่มันเป็นแคตตาล็อกไว้นะครับแยกๆเอาไว้แต่ว่าวันนี้ครับมีรายการใหม่ที่จริงๆคิดไว้อันนี้เป็นรายการแรกเลยที่คิดไว้ตั้งแต่แรกแต่ว่ามันมีอันอื่นๆมาทำให้เราค่อยเผลอไปทางอื่นมากนะครับแต่จริงๆอันอื่นก็ยังทำอยู่นะแต่นี่เป็นรายการที่มีชื่อว่ากูไม่รู้ครับกูไม่รู้ก็มาจากกูไม่รู้เลยต้องไปถามกูรู้นะครับผมก็คือว่าเราไม่รู้เราเลยต้องไปถามคนที่รู้ทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายที่ผมลิสต์ไว้ตอนนี้ลิสต์ไว้เยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวจะไปตามเจาะทีละเรื่องแต่ว่าอันนี้เป็น EP แรกครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นเรื่องของผมก่อนผมก็จะสถาปนาตัวเองเป็นกูรู้แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวใน EP อื่นก็จะมีแบบมีดีไว้บ้างแล้วนะครับไปดูเรื่องที่น่าสนใจไปหากูรู้ตัวจริงๆในด้านต่างๆที่ไม่ได้เป็นทางการมากเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นแบบกูรู้ในที่แบบว่าระดับกลางๆที่เราสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าบางทีไปดูเขาไปสัมภาษณ์แบบคนที่มันเป็นโปรเฟสชันนอลด้านนี้จริงๆอย่างเงี้ยศัพท์บางอย่างหรือว่าการอธิบายบางอย่างมันเข้าถึงยากอันนี้เราก็เลยพยายามแบบโอเคเป็นในระดับที่เราน่าจะเข้าใจกันได้เข้าถึงทุกคนแล้วกันอีพีแรกวันนี้นะครับเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เอามาพูดคุยกันก็คือเป็นเรื่องของ Google Map ครับว้าวหลายคนเคยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแน่นอนตอนนี้ทุกคนก็ใช้ Google Map กันหมดแล้วยกเว้นไปเกาหลีก็อาจจะมีใช้พวก Naver อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไปปกติก็ใช้ Google Map กันอยู่แล้วแล้วก็เวลาใช้ก็คือเสิร์ชเข้าไปแล้วก็มาร์คตามจุดต่างๆส่วนใหญ่จะมาร์คเป็นรูปดาวอะไรเงี้ยใช่มั้ยเป็น favorite place หรือว่า want to go ก็คือเป็นแบบสีเขียวๆรูปธงก็มีอยู่2อย่างที่จะมาร์คตามจุดๆต่างๆแล้วก็ดูตามแมปเอาอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะมาเสนอวิธีที่มันค่อนข้างดู advanced ไม่เชิง advanced แต่ว่ามันก็ทำให้ใช้ประโยชน์ของ Google Map อันนี้ได้กว้างขึ้นในการท่องเที่ยวนะฮะปกติคนก็ใช้ Google Map กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการแบบสมมติว่าเรามาร์คไว้ของเราเองเนี่ยเราจะส่งต่อให้เพื่อนสมมติเพื่อนเราไปเกาหลีกลับมาเสร็จปุ๊บเพื่อนอยากจะไปเกาหลีบ้างเนี่ยทีเนี้ยเราก็ต้องมานั่งจดลิสต์ให้เขาทีละอันทีละอันบอกชื่อให้เขาไปเสิร์ชหาแล้วก็ไปจิ้มปักบนเราเองใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีที่จะสอบที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้เนี่ยก็จะทำให้แบบว่าสามารถส่งทีเดียวได้เลยเหมือนส่งเพลย์ลิสต์เพลงนะครับให้กับเพื่อนได้แล้วก็อย่างนี้ก็คือสมมติว่าเวลาบางทีเราไปประเทศนี้บ่อยหรือบางทีแม้แต่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยเราก็ตั้งปักบุ๊ดโน่นบุ๊ดนี่เต็มไปหมดเลยทีเนี้ยถึงวันนึงมันมาซ้อนกันครับซ้อนกันจนสมมติเราอยากจะหาแค่ร้านอาหารเนี้ยโอ้โหตายแล้ววันนี้หมดเต็มไปหมดเลยก็เลยแบบวันนี้จะมาลองดูวิธีก็คีย์หลักๆคือน่าจะเป็น2แบบนี้คือสามารถแชร์ให้เพื่อนได้แล้วก็เป็นการแบบแยกแคตตาล็อกนะครับว่าแบบอันนี้เป็นร้านอาหารเป็นร้านเครื่องดื่มอยากจะแฮงเอาท์อะไรก็เปิดเฉพาะเลือกเปิดหมุดเฉพาะผมใช้แทนว่าเพลย์ลิสต์แล้วกันนะครับในส่วนของที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยครับผมงั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเรามาดูกันเลยดีกว่าสวิตช์มาในมือถือแล้วกันนะเอาละครับตอนนี้ตัดภาพมาที่ในจอแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าโอเคเดี๋ยวผมเข้าหลงมาเฉยเลยนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะเนี่ยเอาละครับตัดภาพมาที่ Google Map นะครับผมแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โซลแล้วสมมติเรามาเที่ยวเกาหลีเนาะทีเนี้ยอันดับแรกครับผมเราก็ต้องไปทางนี้ก่อนไปเข้าไปที่นี่นะครับ Your Place ปั๊บเข้าไปก่อนแล้วก็ทีเนี้ยมันก็จะมีแบบเป็นเราลองมาดูที่ก่อนอื่นให้มาที่เซฟก่อนนะครับผมแล้วก็ลองมาดูว่าอันนี้ผมตั้งไว้หลายอันแล้วแต่ทริปเกาหลีอันนี้ผมไฮไว้แล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันตั้งใหม่เลยแล้วกันเป็น list name ชื่อว่าเกาหลีคาเฟ่แล้วกันก็คือเราจะไปเฉพาะคาเฟ่นะ description ก็แล้วแต่เราจะเขียนว่าอะไรเอาแบบ14คาเฟ่โฆษณาคลิปตัวเองนะฮะกดเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวทิ้งการ์ดไว้ด้านบนโอเคก็ตั้งเป็น playlist อันนี้ผมขอน่าใช้คำว่า playlist จริงแล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะเข้าใจได้ง่ายเหมือนพวก playlist เพลงอะไรเงี้ยก็เป็นแบบอันนี้เป็น Korea Cafe เดี๋ยวทีนี้เราก็ลองไปดูก่อนสมมติขออนุญาตสมมุติแล้วกันว่าที่เราจะไปก็คือเอาเป็นที่ดังๆของเกาหลีแล้วกันก็จะมี Cafe Onion นะครับหลายคนอาจจะอ่าน Onion แต่ว่าไปเสิร์ชมาเขาบอกว่าชื่อ Onion ก็เดี๋ยว O N I O N Cafe นะครับมันจะมีอยู่2ที่ที่แรกเป็นที่เก่าคืออันบนแต่ว่าที่เราจะไปที่เราจะลองมาใช้กันดูก็คือคาเฟ่อันเย็นอันกุกนะครับเสิร์ชไปปุ๊บเจอนี่อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆสถานีรถไฟอันกุกนะฮะนี้เป็นคาเฟ่อันเย็นอันกุกทีนี้เราก็ลองกดเข้าไปข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ลองมาดูแท็บนี้มันจะมีคำว่าเซฟอยู่เห็นไหมกดเซฟปั๊บทีนี้มันจะมีให้เลือกครับว่าจะเอาให้มันเนี้ยมันไปอยู่ในเพลย์ลิสต์อันไหนก็เอามาอีกแล้วไลแมนผัดไทยเส้นจันทร์มาเฉยเลยหิวเลยตอนนี้กำลังหิวพอดีไปที่Korea Cafe นะครับกดปุ๊บเข้าไปแล้วก็จะแอดโน้ตเข้าไปก็ได้ว่าแบบจะหมายเหตุว่าอะไรนะแต่อันนี้ไม่แอดนะแล้วก็กดโอเคดันปุ๊บทีเนี้ยไอ้คาเฟ่อันเยินอันกุ๋งเนี่ยมันก็จะอยู่ในลิสต์นี่แหละสมมติว่าผมออกสมมติผมไม่ได้เสิร์ชนะอ่ะนี่มันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้สีฟ้าไว้นะครับแล้วก็ทีนี้ผมมาอีกที่นึงแล้วกันเป็นตัวอย่างอีกที่นึงก็เป็นที่อะไรนะ Green My Cafe เนาะอันนี้มาที่ Green My Coffee Green My Coffee บุกชนนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันกับตรงร้านคาเฟ่อันเยินอันกุ๋งเรากดไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเซฟข้างล่างเหมือนเดิม
แล้วก็เลือกไปที่คำว่า Korea Cafe นะครับที่เราเลือกกันเมื่อกี้นี้โอเคกดดันปุ๊บทีนี้มันจะไปอยู่ในลิสต์ของ Korea Cafe เรียบร้อยแล้วกดออกมันก็ยังอยู่เห็นไหมมีสีฟ้า2อันอยู่ด้านบนด้านล่างทีนี้เวลาเราจะไปสมมติเรานั่งอยู่นั่งรถไฟอยู่ที่อื่นไกลๆเลยเราอยากจะไปแถวๆนี้เราก็สามารถมาร์กเงี้ยไว้หลายๆร้านได้แล้วก็เลือกดูเอาว่าเอ้ยร้านตรงนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างเช่นนี้เอ้ยอย่างนี้อยู่ใกล้ๆกันเราก็สามารถ manage ตารางเราได้นะครับแล้วก็เลือกไปทีนี้ก็จะเป็นตารางคาเฟ่1อันนี่ครับก็สามารถมาร์กไปได้ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มสมมติคาเฟ่อย่างเดียวเบื่อแล้วทีนี้เราอยากจะเอาอีกอันนึงเป็นทั้งทริปเลยอย่างงี้ครับก็สามารถทำได้เหมือนกันเช่นนี้ผมขออนุญาตเลือกที่ Your Place ก่อนมาที่ Safeเสร็จปุ๊บนี้ผมมีทำไว้อันนึงอยู่แล้วเป็นทริปเกาหลีนะครับก็คือเป็นทริปก็คือผมจะเซฟไว้ทุกๆอย่างที่เป็นเกาหลีเลยก็เดี๋ยวลองดูผมเมื่อกี้ผมไฮไว้มันสามารถไฮได้เนี่ยเมื่อกี้นี้มันเปิดอยู่ใช่ไหมก็สามารถไฮออนแมปก็จะไม่เกิดขึ้นไอ้เมื่อกี้นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในแมปอีกแล้วแต่ผมขออนุญาตมาโชว์ออนยูแมปของตรงทริปเกาหลีแทนเป็นอีกอันนึงเนาะทีนี้ลองกลับไปดูนะฮะที่แมปมีเพียบเลยเนี่ยผมมาร์กไว้เต็มไปหมดก็จะมีจุดสีฟ้าเต็มไปหมดแล้วทีนี้มันสามารถทำให้เราแพลนเวลาเราจะไปเที่ยวได้ง่ายมากๆนะครับเราสมมติเราลงสถานีแองกุกปุ๊บเนี่ยเรามาร์กแล้วที่ร้านที่เราอยากไปอะไรบ้างโอ้โหมีวันเดย์ฮันบกคาเฟ่อันเยินนะครับมีบุกชนฮานบุกชนวิลเลจเนี้ยก็แบบสามารถแพลนทีเดียวได้เลยแล้วก็ขึ้นเป็นสามารถเลือกเอาว่าเราอยากทำเป็นแบบเพลย์ลิสต์นี้เป็นเฉพาะร้านกาแฟหรือว่าอีกเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยเป็นเฉพาะแบบร้านเหล้าร้านเบียร์กลางคืนก็ได้จะได้ไม่มาชนกันเพราะว่าถึงเวลาทำจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นมาเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่แคตตาล็อกไว้มันจะงงครับอีกอันนึงนะครับเป็นวิธีการสมมติว่าเพื่อนเรามาถามว่าเฮ้ยไปเกาหลีเนี่ยไปเที่ยวอะไรดีบ้างทีนี้เรามาร์กไว้เต็มไปหมดเลยแต่เราไม่รู้จะส่งให้เขายังไงดีเราก็จดชื่อจดลงไปในกระดาษนี้แล้วส่งให้เขาเขาไปนั่งเสิร์ชหาก็ต้องมานั่งทำใหม่เสียเวลาใช่ไหมครับมีวิธีง่ายกว่านั้นครับผมส่งไปทั้งเพลย์ลิสต์เลยแล้วกันสมมตินี่ลองดูกดลาเบลแล้วก็กดไปที่แชร์เซฟนะครับอันเดิมแล้วทีนี้อันที่เราอยากจะส่งคืออะไรคือทริปเกาหลีนะทริปเกาหลีคือทั้งหมดเลยกดนี่ปั๊บเสร็จปุ๊บแชร์ลิสต์มันมี sharing option ที่เราสามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าจะเป็นแบบเป็นแชร์เป็น public หรือเฉพาะคนที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นลิงก์ที่จะสามารถเอาไปแชร์ได้แล้วก็สามารถกด copy link เนี่ยครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อนเปิดขึ้นมาก็จะมีแมปทั้งหมดเนี่ยอยู่ในจอของเขาได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถแชร์กันได้หรือแม้ว่าบางทีไปเที่ยวด้วยกันกับแฟนเนี่ยเอ้ยเราจะได้ช่วยกันดูก็แชร์ลิงก์นี้ไปได้เหมือนกันนะครับเอาละนี่ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันลองไปเล่นดูมันสามารถใช้ได้ทุกๆที่อย่างเช่นถ้าในเมืองไทยเนี่ยผมก็มีแยกเป็นแบบขออนุญาตซูมเอาออกมาก่อนอันนี้เป็นเกาหลีนะเราดูที่ในไทยเนี่ยผมก็แยกไว้เยอะมากเหมือนกันอย่างเช่นแบบผมก็เลือกเปิดปิดเอาอย่างเช่นแบบว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยผมจะแยกออกเป็นเนี่ยครับเป็นร้านอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็แบบมีแบบคาเฟ่ในไทยแลนด์มีร้านเบียร์เนี่ยก็แยกไว้ทั้งหมดแล้วถึงเวลาก็มาสมมติเราอยากจะดูแค่ร้านเบียร์เดียวแล้วก็เลือกกดเปิดแค่ร้านเบียร์นอกนั้นก็ปิดไปนะครับนี่ก็เป็นการแยกแคตตาล็อกที่แบบไม่งั้นมันงงมากมันจะมาแบบเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดไปใช้สตาร์หรือใช้แบบวันทูโกเลยครับก็จะโอ้โหเยอะมากอันนั้นให้ใช้เฉพาะที่ที่เราแบบเป็นพิเศษจริงๆแล้วกันแต่ว่าแค่นี้ก็น่าเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้กับเวลาไปทริปไหนหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยถ้าเกิดเราจะเที่ยวในไทยหรือว่าที่หาที่กินที่เที่ยวอย่างเงี้ยก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันเอาละครับวันนี้ก็เป็นทั้งหมดของตอนของ EP แรกนะครับก็เป็น EP ที่เกี่ยวกับเรื่องของ Google Map ก็ชอบไปเที่ยวเหมือนกันไปเที่ยวบ่อยก็แบบใช้อย่างนี้ตลอดแล้วมันก็ทำให้เราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่างๆที่เราไปเที่ยวเนี่ยครับให้กับเพื่อนๆเราได้นะครับไม่ต้องพูดเยอะก็คือส่งเพลย์ลิสต์นี้ไปอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็มันทำให้เราสามารถวางแผนในการเที่ยวได้เยอะขึ้นมากจากแต่ก่อนผมให้แฟนผมเนี่ยแบบวางแผน 100% ตอนนี้ผมสามารถช่วยได้ละจากการมานั่งวิธีการง่ายๆครับก็คือเสิร์ชจากพันทิปหรือเสิร์ชจากพวกทริปแอดไวเซอร์ต่างๆแล้วก็ดูว่าที่ไหนน่าเที่ยวผมก็มาร์กไว้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะมาร์กไปเรื่อยๆเห็นตรงนี้น่าเที่ยวร้านนี้น่ากินร้านนี้ได้คอมเมนต์จากตรงนั้นตรงนี้สุดท้ายเราค่อยมาดูอีกทีนึงครับว่าดูภาพรวมๆซูมแมปค่อยดูว่ามันโซนนี้มีอะไรน่าเที่ยวแล้วก็สามารถจัดรูทของเราตามตำแหน่งหมุดที่เราปักไว้ที่มันอยู่เป็นกลุ่มเดียวใกล้ๆกันได้หมดเลยนะฮะเอาละแล้วสำหรับใครที่ได้คลิปดีๆแบบนี้แล้วนะครับกำลังหาอยู่ว่าจะไปเอาร้านอะไรมาลงบ้างนะฮะอย่าลืมไปดูคลิปนี้ครับผมแนะนำมีรีวิวดีๆอันนึงที่เกาหลีนะฮะ14คาเฟ่เกาหลีนะฮะมีพาร์ท1และพาร์ท2นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านหลังด้วยกดเข้าไปดูแล้วก็ไปตามร้านให้หมดทุกร้านตามนั้นนะครับดีทุกร้านเลยผมรีวิวมาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นทริคง่ายๆนะฮะสำหรับการแบบว่าไปเที่ยวแล้วก็ใช้ Google Map ให้เป็นประโยชน์แล้วกันถ้าเกิดใครไปเที่ยวแล้วใช้วิธีไหนในการจัดทริปหรือว่าในการดูแมปเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับก็ช่วยกันแชร์เดี๋ยวผมเผื่อจะได้ข้อมูลที่มากพอเดี๋ยวจะรวบรวมมาทำคอมเมนต์มารวบรวมมาทำคลิปใหม่เพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวต่างประเทศกันหรือเที่ยวในประเทศนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้ไปหากูรูด้านไหนอะไรยังไงก็ทักมาด้านล่างเลยเดี๋ยวรับรองว่า EP ต่อๆไปมีเยอะแน่ๆครับแล้วถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับที่บริเวณตรงกลางนี้เลยแล้วพบกันใหม่นะครับบายเพราะกูไม่รู้เลยต้องไปหากูรู